คุณพ่อคุณแม่ของหนูอายุ55ปีหมอขาจะทำเลสิกได้หรือเปล่าแล้วก็จะแก้ไขได้ทั้งสายตาสั้นยาวและเอียงและยาวตามอายุได้เลยไหมวันนี้จะมาตอบคำถามนี้ให้น้องที่ถามมาคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะว่าคนอายุ50บวกบวกเนี่ยนะคะจะสามารถทำเลสิกหรือริเล็กซ์สมายได้ไหมและจะแก้ปัญหาสายตาได้ครบถ้วนเลยหรือเปล่าจะขอแบ่งคำตอบออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยนะคะเรารู้ว่าการมาตรวจตาก่อนทำเลสิกและริเล็กซ์สมายนั้นเราต้องตรวจตาอย่างละเอียดและที่สำคัญนะคะคนอายุ50กว่าเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจว่าตาที่เขาเห็นชัดนั้นเนี่ยองค์ประกอบลูกตาปกติทุกอย่างแต่คนอายุ50กว่าแล้วบางทีเราเจอว่าเลนส์น่ะขุ่นไม่ค่อยใสอย่างเก่าแล้วอาจจะเริ่มไม่ใสแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าเริ่มมีต้อกระจกนะคะแล้วเราก็ทราบว่าต้อกระจกเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณความขุ่นขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุเพราะฉะนั้นในการตรวจของเราถ้าคนอายุ50กว่ามาดูเนี่ยเราก็จะต้องเล็งตำแหน่งเลนส์นั้นเป็นพิเศษว่าคนไข้มีต้อกระจกหรือยังต้อกระจกนั้นมากจนกระทั่งว่าถ้าเราเลือกที่จะรักษาเรารักษาตรงเลนส์แทนดีไหมนะคะอันนี้เป็นหัวใจอันนึงเพราะเรารู้ว่าในการรักษาตานั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้ทั้งที่เลนส์และที่กระจกตานะคะในที่นี้นั้นก็คือเราสามารถที่จะใช้อัลตราซาวด์ไปตีให้ต้อกระจกนั้นสลายแล้วก็ดูดออกมาแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมและเลนส์แก้วตาเทียมเนี้ยก็จะมีเลนส์ที่ทำให้เราพึ่งแว่นน้อยได้มากมายเช่นกลุ่ม multi focal lens หรือ tri focal lens หรือ EDOF lens มีมากมายเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยต้องตรวจดูให้ดีเลยว่าเราจะจัดการแก้ปัญหาให้เคส50บวกบวกนั้นอะแก้ที่เลนส์หรือแก้ที่กระจกตานะคะข้อที่2สมมุติว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นั้นเลนส์ใสดีแล้วเราอยากจะทำเนี่ยเราจะแก้ปัญหาสายตาสั้นยาวเอียงได้หมดไหมแล้วแว่นสายตาที่แว่นเป็นแว่นอ่านใกล้ล่ะสายตายาวตามอายุจะหมดหรือเปล่าข้อนี้เราตอบได้นั้นเราจะต้องมาลองใส่แว่นแบบโมโนวิชั่นดูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถที่จะลดค่าสายตาเหลือสายตาสั้นนิดๆเอาสายตาสั้นนั้นไว้ตัดกับยาวได้ไหมมีการลองจนแน่ใจว่าได้ถึงจะทำแบบโมโนวิชั่นถ้าไม่ได้เราทำเต็มให้ไกลชัดไหมเรียกว่า full correction แล้วยอมใช้แว่นในอนาคตเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนมันมีในตัวเขาเองเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันตั้งแต่ตาที่มัวเนี่ยไม่ได้เป็นจากต้อเลยนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยต้องมาลองโมโนวิชั่นถึงจะตอบได้รวมทั้งความต้องการของเคสเคสนั้นด้วยว่าเขายอมรับการไม่พึ่งแว่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะควรจะต้องให้เวลานะกลุ่มเนี้ยกลุ่มคุณพ่อคุณแม่50บวกบวกจะต้องให้เวลาในการที่มาแล้วก็พิจารณาทำนะคะนอกเหนือจากนั้นอันนึงค่ะที่เราเจอบ่อยก็คือว่าพอเราเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเปลือกตาของเราเนี่ยอาจจะมีการอุดตันและทำให้ตาแห้งเราก็จะต้องแน่ใจว่าบริเวณเปลือกตาเนี่ยไม่มีเปลือกตาอักเสบจนทำให้ตาแห้งแล้วก็น้ำตาระเหยง่ายที่เขาเรียกว่าไมโบเมียนแกลนผิดปกตินะคะข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องดูในคนกลุ่ม50บวกบวกสรุปก็คือ3ประเด็นสำคัญประเด็นที่1มีต้อกระจกหรือยังถ้ามีไปลุยตรงต้อกระจกเลยดีไหมอันที่2อาจจะต้องดูว่าชอบโมโนวิชั่นหรือเลือกทำเต็มแล้วใส่แว่นและอันที่3ดูองค์ประกอบตาที่ไม่ทำให้เกิดตาแห้งเช่นเปลือกตาอักเสบในคนที่50บวกๆต้องดูสิ่งเหล่านี้จึงต้องการเวลามากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมเรื่องเวลาก่อนมาเจอกันค่ะ